ดยแม่น้ำชีนะคะที่ไหลผ่านช่วงตำบลธาตุน้อยอำเภอเขื่องในระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นขั้นวิกฤตนะคะมีน้ำล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรไหลเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นนาข้าวครอบคลุมพื้นที่5ตำบลได้แก่ตำบลธาตุน้อยตำบลโค้ทองตำบลสหธาตุตำบลท่าไหและตำบลนาคำใหญ่นายสมมาตรโพธิในอำเภอเขื่องในได้แจ้งเตือนประชาชนและเกษตรกรให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะจุดเสี่ยงค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำชีแล้วก็ลำน้ำสาขาขณะเดียวกันก็จะประสานขอให้ทางเขื่อนธาตุน้อยเปิดประตูระบายน้ำทุกบานเพื่อทำการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูลตอนล่างโดยเร็วซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสียหายในพื้นที่ได้ส่วนระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวันนี้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะแต่ก็มีแนวโน้มส่งตัวหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกขณะเดียวกันฝนที่ตกหนักยังคงส่งผลต่อการระบายน้ำในลำน้ำสาขาโดยเฉพาะลำห้วยสวยเนื่องจากว่ามีน้ำจากแม่น้ำโขงหนุนเข้ามาทำให้สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรที่ตำบลเหล่าต่างคำอำเภอพลพิสัยและตำบลหาดคำอำเภอเมืองได้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอพลพิสัยที่ตำบลเสริมมีน้ำท่วมถนนสายเสริมเฝ้าไร่ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรระดับน้ำสูงประมาณ30ถึง50เซนติเมตรนะคะแล้วก็ที่ถนนสายระหว่างบ้านสุขสำราญบ้านคำตอยุงมีกระแสน้ำไหลแรงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้จากการสำรวจก็พบว่ามีบ้านเรือนชาวบ้านแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่บ้านเสริมหมู่ที่1บ้านเสริมทุ่งหมู่3บ้านสุขสำราญหมู่8บ้านคำต่อยุงหมู่7และบ้านนามนในพื้นที่ของหมู่ที่9ค่ะ